ังไงบ้างคะแอร์ชวนตูมาฮะจริงๆชวนเป็นการชวนที่แบบฉุกละหุกมากเพราะว่าชวนเมื่อ2วันที่แล้วฉันก็เพิ่งรู้ใช่คือแอร์ชวนหนูฉุกละหุกมากคือจริงๆเราก็ตั้งใจจะมาช่วยจริงๆเริ่มที่น้องเนียบครับเจ้าของวอเตอร์ไซส์โรงงานมินทาเป็นคนแบบริเริ่มที่จะแบบว่าเอาข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเอาพวกแบบของกินของใช้ส่วนตัวคือเหมือนมีคนอ่ะรวบรวมเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้กับเนี๊ยบเนี๊ยบก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นแม่เรือในการที่จะทำอาหารมาแล้วแบบใครมีอะไรก็เอามาสมทบกันก็มีทั้งพี่กระแตสุภาสอนก็เอาน้ำเจ้าขามาสปริงวอเตอร์มาใช่แล้วก็บางคนก็เอาข้าวหอมมะลิมาให้อย่างแอร์ก็ทำอันนี้มาให้ใช่อันนี้เป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นคือโชคดีที่แบบมีคนหลายคนในวงการที่เขาทำธุรกิจอ่ะเขาก็เหมือนเอาของมาช่วยแจกจ่ายแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากครับต้องเราสองคนเป็นแค่คนมาแจกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จริงฉันนั่งห่อแอลกอฮอล์ถึงตีสองก็นั่นแหละหมายถึงว่าวันนี้เรามาตรงนี้อะไรหล่อนเป็นอะไรเอ่ยไม่ได้นะไม่จะบอกว่าเราสองคนเป็นคนนำมาแจกอ่ะแต่ว่าอยากจะมอบกับการช่วยครั้งนี้เครดิตให้กับคนที่ส่งมาให้เราด้วยเพราะว่าคนพวกนั้นน่ะต่อให้เขาไม่ได้มาด้วยตัวแต่เขาส่งของมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือของเพราะว่ายังมีคนอยู่ในชุมชนนี้ซึ่งคนอยู่เขาบอกว่าประมาณ 6,000 คนนะครับในนี้ที่แบบออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้ทำงานยังคนเดือดร้อนอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับร้านค้าแถวนี้ก็ไม่ได้สะดวกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนะครับวันนี้300ชุดครับ300กว่าค่ะคุณหมดภายในเวลา30นาทีที่เห็นเลยนะแอมีข้าวจากข้าวแบบพร้อมทานเลยจากทางวอเตอร์ไซส์ใช่นะครับแล้วก็ยังมีข้าวสารนะครับไว้หุงแล้วก็ยังมีน้ำดื่มน้ำดื่มสะอาดครับมีแอลกอฮอล์มีหน้ากากอนามัยครับมีปากกระป๋องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับผมคือตูมมาแจกครั้งแรกด้วยในสถานการณ์โควิดครับแต่ว่าก็แบบมีทำบุญต่างๆมากแต่จริงๆเรามีความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีงานทำเราดาราก็ไม่ได้มีงานทำคนในวงการไม่มีงานทำเพราะฉะนี้เราก็ถือว่าเป็นคนสาธารณะเราได้สิ่งตอบแทนจากสังคมมาเยอะวันนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับลงเป็นแรงเราได้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นหลักเหมือนกันโอ้โหตุ้มเสียงแหบมากตอนนี้ก็คือต้องไปตะโกนบอกเขาว่าอย่าเพิ่งแย่งเข้ามาคือต้องมีระเบียบต้องต่อคิวเลยครับก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่นี้ด้วยที่มาช่วยดูแลแล้วก็มาช่วยจัดระเบียบให้พี่ๆเทศกิจเขาก็จะพยายามแบบเหมือนมีระบบในการแจกคูปองมีการเว้นระยะมีการมีวัดอุณหภูมิมีการล้างมือแอลกอฮอล์คือเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะใช่ใช่เพราะแบบการที่แบบแจกของช่วงที่ผ่านมาคือเขาก็มีการจับบ้างอะไรบ้างตูมไม่ได้ยินเลยอะไรนะก็มีปรึกษากันนะคือมาตูมก็ถามเฮ้ยแบบกลัวดราม่ามันมีอะไรมีการแบบจัดระบบยังไงบ้างคือเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงแต่ว่าพี่ๆเขาก็น่ารักดีแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มตีกันแล้วใช่ของมันไม่แต่ตูมมองว่าเรื่องดราม่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดูที่เจตนาคนคือตัวเราสองคนอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วคนที่นี่เขาต้องการจริงเรารู้เราได้มีการเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับว่าของที่ได้ส่งถึงมือแล้วก็เหมาะสมกับคนที่เขาควรจะได้รับจริงๆช่วงนี้ดารามันกลายเป็นแบบเป้าคนเข้ามาขอบริจาคเยอะอะไรเงี้ยอย่างเราโดนโอ้โหก็โดนนะก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่อ่านครับไม่ตอบ เอาจริงๆก็ตุ้มก็มันเยอะมากครับคือมันเยอะจนแบบว่าตุ้มไม่รู้จะไปช่วยได้ยังไงถ้าเกิดตุ้มต้องช่วยทุกคนสมมติว่าวันนึงตุ้มต้องช่วยคนละสมมติ100อ่ะวันนึงตุ้มต้องเสี่ยงแบบหลักหมื่นเพราะมันเยอะมากจริงแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าแรงน้ำใจหรืออะไรแต่ว่านี่ไงฮะเราก็เหมือนแบบเป็นคนที่มีอ่ะเรียกว่าเราก็เหมือนเป็นคนของสังคมที่อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงว่าใครอยากจะช่วยบริจาคหรือช่วยผ่านทางเราติดต่อมาได้บางร้านอาหารอยากส่งข้าวมาบริจาคบางร้านอยากส่งข้าวสารส่งน้ำดื่มส่งมาได้เลยครับเราจะจัดให้หน่วยงานไปให้ตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถออกมารับได้แบบไกลๆหรือในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะช่วยให้เต็มที่มีค่ะโอ้ยังไม่หยุดครับนี่กำลังจะนัดกับมาตูมกับน้องเนียว่าวันเสาร์นี้อาจจะไปทำบุญที่พระสงฆ์ที่วัดลาดพร้าวด้วยค่ะก็คือพระสงฆ์ก็เป็นคือก็ต้องบอกว่าคนก็ไม่กล้าไปวัดก็มีอะไรอย่างเงี้ยออกบิณฑบาตคนก็ไม่กล้าออกมาคือเราพยายามที่จะแบบว่าให้ได้มากที่สุดนะครับมันเราอาจจะเป็นแค่2คนตัวเล็กๆที่แบบไม่สามารถช่วยเหลือคนได้ทางประเทศแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับแต่ว่าแนวโน้มดีขึ้นนะแอร์ว่าช่วงนี้ค่ะก็คนอดทนกันอีกนิดนึงที่เชื่อว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยงามครับอยากให้ใจเย็นๆหน่อยค่ะใช่คือ
คือตอนนี้แอมว่าคือทุกคนคือคิดซะว่าคนทั้งโลกได้รับผลกระทบมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวไงทุกคนได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นอยากให้เวลาทำอะไรก็คือคิดดีๆคิดหน้าคิดหลังดีๆไม่ใช่แบบเหมือนบางทีโพสต์บางทีบางคนก็จะเป็นโรคซึมเศร้าไปอะไรเงี้ยแอมจะบอกว่าอดทนอีกนิดนึงคือเราพยายามช่วยเหลือคือมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้พอจะเป็นกระบอกเสียงได้ก็ยินดีค่ะที่สำคัญเช็คก่อนแชร์ดูแลดีๆว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนมั่วเพราะว่าจริงๆการแชร์ข่าวมันก็เป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ต้องไปแบบวิตกตื่นตระหนกหรือว่าเครียดมากจริงๆไม่อยากให้คนเครียดครับอยากให้คนแบบว่ารีแลกซ์แล้วคิดว่ามันพูดยากอะเนาะเพราะว่าคนลำบากคือลำบากจริงๆเราเข้าใจแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันเราเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้ทั่วโลกผ่านได้และประเทศไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผ่านได้อย่างไวเหมือนกันครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ